ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนี่พบกับรายการ Sony Gamer วันนี้เราจะมาแก้ DXGI Error Device Hang ของการ์ดจอ Nvidia นะผมคนใช้การ์ดจอ Nvidia มักจะเจอกับปัญหานี้นะผมหรือว่า on board ไม่รู้เหมือนกันนะขั้นตอนแรกนะผมให้เราไปดูก่อนว่าเราอัปเดต Nvidia ยังคลิกขวาขึ้นมาคลิกขวาตรงนี้นะผมแล้วกด GeForce Experience นะให้เราไปดูก่อนนะครับว่าเราอัปเดตยังกดตรงไดเวอร์ด้านซ้ายนะผมไดเวอร์ด้านซ้ายมุมนะผมเราเลยก็เช็คว่ามันอัปทูเดตยังถ้าอัปทูเดตมันจะบอกว่า you have the last GeForce game ready driver ก็คือคุณมีเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะผมถ้ายังไม่มั่นใจกดเช็ค for update นะผมถ้ามันยังเช็ค for update แล้วด้านซ้ายล่างมันขึ้นแบบว่าเป็นอย่างนี้ก็โอเคครับเรียบร้อยนะผมแต่ถ้าเข้าไปเล่นในเกมแล้วยังเจอปัญหานี้ยังบั๊กออกเหมือนเดิมนะผมให้ทำตามผมนะผมคลิกขวาตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์ธรรมดานะผมลง Nvidia Control Panel คลิกนะคลิกที่ Nvidia Control Panel นะผมด้านซ้ายมือนะครับด้านบนมีคำว่า Help ที่แปลว่าช่วยเหลือนะถ้าของใครเป็นภาษาไทยก็ช่วยเหลือนะผมแล้วไปติ๊กตรงที่ว่า Debug Mode นะผมติ๊กปุ๊บจบข่าวนะคุณก็เล่น Apex ได้อย่างไม่มีกระตุกไม่ใช่มีกระตุกไม่มีเด้งออกนะผมสำหรับใครเด้งก็สำหรับวิธีนี้ถ้าใครยังไม่สามารถเล่นได้หรือยังเจอปัญหาแบบเดิมๆอย่างนี้นะผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะเผื่อจะได้มีวิชาใหม่นะวิธีใหม่เพราะว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุมากนะผมมันเกิดจากแบบมันแฮงมันทำงานแบบเนี่ยform comment sent by this the application ก็คือมันทำงานไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองดูวิธีนี้นะครับผมสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อติดตามผมต่อไปสวัสดีครับ